วัสดีครับนี่คือ Insights News คุณแม่ลิซ่าแบล็คพิงค์เปิดภาพสุด Exclusive ผลงานการแสดงเรื่องแรกบอกคำเดียวเลยว่าเป๊ะปังขั้นสุดกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีหลังจากที่คุณแม่ของลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลศิลปินชื่อดังระดับโลกได้โพสต์สตอรี่ลงใน IG ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าผลงานละครเรื่องแรกของลิซ่าในคลิปนั้นเป็นภาพของลิซ่าสมัยที่ยังเด็กอยู่เธอเคยมีผลงานการแสดงมาก่อนที่จะไปเป็นเด็กฝึกในค่าย YG จนได้เดบิวต์เป็นศิลปินระดับโลกมาก่อนโดยในคลิปจะเห็นเด็กหญิงตัวน้อยช้อนตามองกล้องดูแล้วน่าสงสารมากพร้อมพูดว่าหนูหิวแค่ได้เห็นคลิปนั้นทำเอาแฟนๆใจละลายทันทีพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าฝีมือการแสดงของลิซ่านั้นไม่ธรรมดาแน่นอนเรียกว่ามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กงานนี้ทำเอาแฟนๆหลายคนต่างหาข้อมูลทันทีว่าลิซ่าไปแสดงละครเรื่องอะไรซึ่งได้คำตอบมาว่าละครเรื่องนี้คือเจ้าหญิงขอทานที่ออกอากาศทางช่อง3ในปี2550นำแสดงโดยตะวลิตและน้ำฝนพัชรินนอกจากฉากหนูหิวที่เรียกความสงสารให้กับคนดูแล้วแฟนไปหาคลิปเก่าๆพบว่าลิซ่าทั้งเต้นและแสดงสีหน้าที่ใครเห็นต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเป๊ะปังตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีฉากที่ลิซ่าและเพื่อนๆนั้นซ้อมเต้นเพลงคนใจง่ายของไอซ์สรัญญูซึ่งในเรื่องเด็กๆต้องซ้อมเต้นเพื่อจัดคอนเสิร์ตระดมทุนให้บ้านเด็กกำพร้าโดยมีชื่อการแสดงว่าหนูหิวอีกด้วยหลังจากเห็นลิซ่าฝากผลงานการแสดงไปแล้วทำให้บลิ้งหลายๆคนอยากเห็นสาวลิซ่าลองงานแสดงบ้างอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ